โอเคครับทุกคนก็สวัสดีนะฮะตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับของโปรเจกต์ Student Information System นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทำเป็นตัว Search Query นะครับผมแล้วก็ช่อง Search ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ยึดให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับผมก็เวลาผม Search นะสมมติว่าผม Search อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Search Result นะครับทีนี้เราจะพิมพ์ค้นหาชื่อนักเรียนนะครับพอเราพิมพ์ที่ช่อง Search นะครับทุกคนจะเห็นว่าจะมีรายชื่อของนักเรียนนะครับเป็น drop down นะครับต่อลงมาจากตัวช่อง Search เนี่ยนี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาทำกันนะครับพาร์ทนี้โอเคก็คิดว่าไม่นานนะครับสั้นๆเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากไฟล์ Search Query นะครับก็จะให้ทุกคนเนี่ยสร้างไฟล์ Search Query นะครับโอเคสะกดให้ถูกด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับก็ไฟล์ตัวนี้เนี่ยเราจะไม่มีการเขียน HTML จะเป็น PHP ล้วนๆนะครับก็เปิดปิดแท็ก PHP เลยนะครับจากนั้นก็จะ require ตัว connect.php เข้ามานะครับแล้วก็ require functions.php เข้ามาจากนั้นก็จะสร้างตัวแปร s นะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน clean get s นะครับผมโอเคนะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะสร้างตัวแปร query นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง sql นะฮะ select student no นะครับก็จะเลือก student เลขประจำตัวนะครับแล้วก็ first name last name course แล้วก็ year level นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการใช้ฟังก์ชัน concat นะฮะในการที่จะเอา first name นะฮะกับ last name เนี่ยมารวมกันนะครับผม first name last name as full name นะครับมารวมกัน as full name โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ semicolon นะฮะตรงนี้แล้วก็เว้นวรรคมานะครับ form นะฮะ students ก็คือ table นะครับจากตาราง studentWhere concat first name แล้วก็ last name นะครับ like ตรงนี้นะฮะตรง like เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันคืออะไรนะครับก็ตรงนี้จะเป็น single quote แล้วก็ double quote นะครับจากนั้นตามด้วยจุดแล้วก็ตัวแปร s นะครับทีนี้ข้างหลังตัวนี้ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งผมก็จะมีเป็นแหล่งอ้างอิงนะฮะเดี๋ยวผมจะตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่า SQL Like Operator นะครับก็คือมันจะเอาไว้สำหรับการค้นหานะครับผมค้นหาแล้วก็เป็นการเนี่ยที่เขาจะอธิบายว่า The Like Operator is used in a where clause นะครับคือมันจะใช้กับจะใช้กับ where นะครับผมto search for specified pattern in a column นะครับผมแล้วก็มันจะมีเครื่องหมายอีก2ตัวนะครับที่จะใช้ร่วมกับ like เนี่ยก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกับ underscore นะฮะไอตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็คือจะมีค่าเท่ากับแบบตัวอักษรอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จำนวนกี่ตัวก็ได้ส่วน underscore เนี่ยมันจะหมายถึงตัวอักษรเพียงตัวเดียวนะครับผมโอเคก็นี่นะฮะก็คือเราใช้เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือตัวอักษรกี่ตัวก็ได้จำนวนกี่ตัวก็ได้นะครับคือเราจะค้นหาชื่อคนใช่ไหมครับก็ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์โอเคนะฮะจากนั้นนะฮะก็จะเป็น or นะครับ last name like ตรงนี้ผมก็จะก๊อปมาเลยแล้วกัน order by date join นะฮะdes limit 5นะครับก็คือมันจะลิมิตนะครับแค่5คนนะครับเวลาเราเซิร์ชตรงเนี้ยนะครับก็จะมีดรอปดาวน์ลงมา5รายชื่อนะครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างตัวแปร result นะครับเช็คนะครับเช็คพูดผิดเช็คก่อนแล้วก็สร้างตัวแปร result นะครับตามด้วย MySQL query นะฮะ
ก็ทำการคิวรี่นะครับผมคอนกับคิวรี่โอเคนะครับจากนั้นก็จะเดี๋ยวเราปิดเอลเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดก็ให้ die นะครับแล้วก็ขึ้นข้อความว่า error with the query โอเคนะครับทีนี้ข้างในนี้นะครับผมเมื่อ query ข้อมูลมาปุ๊บเราจะมีเช็คอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น if mysqli num rows นะครับ result ถ้าเกิดเข้ากับ0นะครับผมก็ให้ echo ออกมานะครับเป็น UL กับ LI นะฮะ LI ตัวนี้จะมี class นะครับเป็น class none นะฮะก็ให้ขึ้นว่า no result to display นะครับผมแต่ถ้าไม่นะครับถ้า else ก็ให้ echo เป็นข้อมูลออกมานะครับอันนี้เราจะ echo เป็น UL เดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็วางปึ๊บตรงนี้อันนี้จะเป็นปิด UL นะครับเราก็จะใช้ while loop ก็จะสร้างตัวแปร row นะครับเท่ากับ mysqli fetch อันนี้เราจะทำการ fetch ข้อมูลนะครับ fetch assoc fetch result นะฮะ result เมื่อทำการ fetch ข้อมูลมาปึ๊บเราก็จะให้มัน echo ออกมานะครับอันนี้จะ echo เป็น list ออกมานะฮะอันนี้ก็ปิด li กับ div นะฮะปิด div กับ li นะครับผมโอเคก็ echo อันนี้จะเป็น span class name นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร row ตามด้วย full name นะฮะ index full nameโอเคจากนั้นผมจะก๊อปมาอีก4ตัวนะฮะตัวนี้จะ echo เป็น div นะครับอันนี้จะมี class ชื่อว่า detail นะครับผมที่เราปิด div ตรงนี้นะฮะก็คือเป็นของ div ตัวนี้นะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ออกนะฮะตรงนี้จะเป็น strong นะครับstrong อันแรกจะเป็น student no นะครับก็จะเป็นเครื่องหมาย hash หรือสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ cost แล้วก็year level โอเคตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็น student no นะครับอันนี้เป็น cost อันนี้เป็น yr level โอเคตรงนี้บรรทัดสุดท้ายนะครับเราก็ปิดใช้ฟังก์ชัน mysqli closeconnection ไปโอเคเรียบร้อยโอเคครับก็ในส่วนของ search query เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมา search ดูนะครับผมก็จะตอนนี้เราอยู่หน้า search และหน้า search result นะครับทีนี้ลอง search ดูก็จะเห็นว่า drop down เนี่ยยังไม่ขึ้นมานะครับยังไม่ drop ลงมาจากช่อง search ตัวนี้เราจะต้องไปเขียน JavaScript อีกนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยการใช้เป็น jQuery นะครับผมในการทำให้มี drop down ลงมานะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลงมือเขียน jQuery นะครับในการทำ drop down นะครับเวลาเราเซิร์ชนะฮะโอเคก็มาที่ไฟล์ main.js นะครับตรงนี้เราก็จะตามธรรมเนียมนะครับของ jQuery ก็จะต้องเป็น document.ready function อย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการโอเคทีนี้เราก็จะสร้างไม่ใช่นะครับเราจะเข้าถึง ID search box on นะครับอันนี้จะเดี๋ยว dot on นะครับ key up on key up function โอเค on key up นะครับ on key up คืออะไรเป็น event นะครับก็คือเวลาเมื่อมีการพิมพ์นะครับมีการพิมพ์ชื่อนะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมาให้ดูตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวกลัวทุกคนไม่เข้าใจนะฮะต้องยกตัวอย่างให้แบบเห็นภาพกันชัดๆนะครับอันนี้จะเป็น key up นะครับผมโอเคก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับ type something เร
ลองกด A นะฮะปึ๊บทุกคนจะเห็นว่าคีย์อัพนี่ก็คือเวลาเรากดแป้นกดปุ่มลงไปนะฮะเห็นไหมก็จะมีรายละเอียดนะครับนี่ดูตรงคีย์ตรงนี้นะฮะอันนี้ผมกด F กด G กด H อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์อัพนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะสร้างตัวแปร str นะครับเท่ากับ this.wall นะครับไอ้ this ตัวเนี้ยมันก็จะอ้างถึงตัว input search box นะฮะตัว search box ตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะ this ให้ดูนะครับอันนี้คือแบบไล่มาเลยนะฮะให้ทุกคนเห็นภาพเลย this นะฮะดูนะผมก็จะ f12 นะครับโอเคเมื่อผมพิมพ์เดี๋ยวผมต้องรีเฟรชก่อนเมื่อผมพิมพ์ลงไปทุกคนจะเห็นว่านี่ครับที่มันล็อกออกมาคือเป็นตัว input ใช่ไหมครับที่มี id search box ก็คือตรงตามนี้เลยนะครับthis i dot wall นี่ก็คือ value ของมันนะครับก็คือจะเป็นเนี่ยไอที่เราพิมพ์ลงไว้นี่แหละเห็นไหมครับอันนี้ก็คือล็อก this ตัวมันเองออกมาเห็นไหมครับนี่คือผมพิมพ์แป้นอยู่นะโอเคก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะตัดออกไปก่อนเราก็จะเช็ค if นะฮะว่า str ถ้าเกิดว่ามีว่างอยู่หรือว่ายังไม่ได้พิมพ์อะไรลงไปนะฮะก็จะเข้าถึงคลาส search search นะครับ search result นะฮะคลาส search result ให้ทำการ add class hide นะครับก็คือซ่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ให้ HTML เนี่ยนะครับเป็นค่าว่างเป็นว่างๆไว้นะครับแต่ถ้าเกิดมีการพิมพ์อะไรเข้ามา else นะครับเราก็จะสร้างตัวแปร xhttp นะครับผมโอเคจากนั้นเราก็จะเช็ค if นะครับก็คือ window.xm XML HTTP request นะครับโอเคตัวนี้คืออะไรนะครับต้องมีการยกตัวอย่างผมจะพูดคร่าวๆเนาะนะครับอันนี้เขาก็จะอธิบายว่านะครับไอตัวฟังก์ชันตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไม่ใช่ฟังก์ชันนะไอออบเจกต์ตัวเนี้ยนะครับมันจะอินเทอร์แอคกับเซิร์ฟเวอร์นะครับyou can retrieve data from URLwithout having to do full page refresh ก็คือเราจะสามารถที่จะรับข้อมูลจาก URL โดยที่เราไม่ต้องไปกด refresh นะครับคือมันจะรับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มานะครับโดยที่มาจาก URL โดยที่เราไม่ต้องกด F5 refresh ก็ที่ผมได้ยกตัวอย่างให้ดูคือเราพิมพ์ชื่อใช่ไหมแล้วชื่อมันออกมาเลยนั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็ใครอยากรู้ลึกก็ลองมาศึกษาเองนะครับผมโอเคนะครับเราต้องลองมาขวนขวายเองด้วยนะครับผมบางทีผมอาจจะอธิบายไม่ละเอียดอะไรก็ขออภัยไปด้วยนะครับจากนั้นก็เอาตัวแปร xhttp นะฮะเท่ากับ new xml http request นะครับผมก็แค่นี้นะครับทีนี้ต่อไปก็ http.onReadyStateChange นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน callback ตรงนี้เราก็จะเช็คนะครับ if this.readyState ไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเท่ากับ4อันนี้มันจะมีเป็นโค้ดเขาเรียกว่าเป็นเดี๋ยวผมให้ดูอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวก่อนผมว่าผมไอ้ตรงนี้ฮะ already state change นะครับเดี๋ยวก่อนผมหาก่อนอยู่ไหนวะเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นอยู่ อยู่ไหนนะนี่ already state change นะโอเคนี่ครับก็อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโค้ดแล้วกันนะครับก็คือถ้าเท่ากับ4ก็คือ done นะครับก็คือ complete หรือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับ ready state เท่ากับ4เนี่ยก็คือ
ไม่มีอะไรผิดพลาดนะดันนะครับก็ให้ทำอะไรนะครับอาจจะงงๆนะฮะใครที่ใหม่ๆนะครับก็เข้าถึงSearch Class Search Result นะครับแล้วก็ให้ทำการ Remove Class High ออกไปนะครับแล้วก็ก๊อปมาอีกตัวหนึ่งอันนี้ HTML นะครับเราก็จะให้ response text ออกมา this.response text นะครับผมโอเคจากนั้นนะฮะเราก็จะเข้าถึงไอตัวนี้อีกไอ class search result เนี่ย li แล้วก็ sudo code colon not class none นะฮะที่ไม่ไอตัว li ที่ไม่มี class none อยู่นะครับก็เมื่อon คลิกนะฮะเมื่อมีการคลิกนะครับเราก็จับ event เลยดักจับนะครับเราก็จะสร้างตัวแปร vol ขึ้นมานะครับ this file ก็จะหาชื่อนะฮะจากนั้นเราก็จะเข้าถึงตัว search box นะครับแล้วก็ไอตัว value เนี่ยก็ให้แสดงค่านะครับ vol นะฮะเป็นชื่อของคนคนนั้นแหละนะครับที่เราพิมพ์ลงในช่อง input โอเคนะครับจากนั้นก็เข้าถึง class search result เหมือนเดิมแล้วก็ทำการ add class high นะครับก็มาอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็น html แล้วก็ลบตัวนี้ออกไปทีนี้ก็เข้าถึงตัวช่อง input นะฮะ searchไม่ใช่อันนี้จะเป็นปุ่มนะฮะ search btn ก็ให้ใช้ฟังก์ชัน focus โอเคนะครับทีนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับผมเราก็จะเอาตัวแปร http.open ตามด้วย get นะครับแล้วก็ search query..php เครื่องหมาย question mark s เท่ากับแล้วก็บวกด้วย str นะครับผมแล้วก็ true ทีนี้ก็ http.send โอเคจบนะครับเรียบร้อย มาเดี๋ยวเราลองมาเทสกันนะครับลองมาเทสกันนะผมก็อยู่หน้านี้เห็นไหมครับว่ามาแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้จบไปได้ด้วยดีนะครับผมโอเคอันนี้ก็ลองเซิร์ชชื่อดูนะครับผมลองจอห์นโดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับส่วนโปรเจกต์ต่อไปนะฮะอันนี้ก็ยังไม่มีแพลนเลยนะครับก็กะว่าจะมาสอนเรื่องอะไรที่ผมสนใจอะนะครับผมก็ยังไงรอติดตามกันแล้วกันนะครับส่วนโปรเจกต์ PHP เนี่ยหลายคนก็ขอมานะครับเยอะเหมือนกันแบบอยากให้สอนโน้นสอนนี้ยังไงก็ครับเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆนะฮะโปรเจกต์ที่แบบมันน่าจะเหมาะแก่มือใหม่นะครับคือในอนาคตต่อไปเนี่ยผมอาจจะทำคอนเทนต์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็อาจจะมีพื้นฐานบ้างแอดวานซ์บ้างสลับกันไปนะครับโอเคยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะครับผมขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าผมยังไงก็ไม่หยุดทำวิดีโอแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม